ตอนนี้เราอินทิเกรต x e กำลังลบ x กำลัง2 dx ได้แล้วนะคะได้เป็นลบ c 1ส่วน2 e กำลังลบ x ยกกำลัง2บวก c เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพิจารณาลิมิตเลยลิมิตของปริพันธ์ x e กำลังลบ x ยกกำลัง2 dx จาก1ถึง k เมื่อ k เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลิมิตจากลิมิตของอะไรคะลบเศษ1ส่วน2 e กำลังลบ x ยกกำลัง2จังหวะนี้เราไม่ต้องบวก c เนาะแล้วก็เราจำกัด k จากไหนคะ x เท่ากับ1ถึง k แล้วก็เทคลิมิตให้ k เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะในที่นี้เราดึงค่าคงตัวออกมาได้นะคะก็เป็นลบเศษ1ส่วน2ลิมิตเมื่อ k เข้าใกล้อินฟินิตี้ของเราจะแทน x ด้วย k ก่อนก็จะเป็น e ยกกำลังลบ k ยกกำลัง2ลบด้วยแทน x ด้วย1ค่ะก็จะเป็น e ยกกำลังลบ1นะคะหรือจะเขียนเป็น1ส่วน e ก็ได้นะคะโอเคได้เป็นลบเศษ1ส่วน2นี่ตัวนี้มองออกไหมลิมิตของตัวนี้ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็จะเป็นเศษ1ส่วน e ยกกำลัง k กำลัง2เจ้า e ยกกำลังลบ1เรามองเป็นค่าคงตัวอยู่แล้วนะคะลบเศษ1ส่วน2ลิมิตของเศษ1ส่วน e ยกกำลัง k ยกกำลัง2คือส่วนมันมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าลิมิตมันได้เป็น0แล้วก็ลบด้วยลิมิตของค่าคงตัวก็ได้ค่าคงตัวนะคะซึ่งค่าคงตัวนั้นก็คือ e ยกกำลังลบ1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนย้ายไปไว้เป็นเพื่อนกันเศษ1ส่วน2 e นะคะก็แสดงว่าเราก็มองว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราก็หาค่าได้นั่นก็คือลูกเข้าก็แสดงว่าอนุกรมที่เราพูดถึงอยู่ก็ลูกเข้าด้วยนะคะโอเคดังนั้นนะคะปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราก็คือปริพันธ์อะไรนะ x e กำลังลบ x ยกกำลัง2 dx ใช่ไหมคะจาก1ถึงอินฟินิตี้ลูกเข้านะคะก็จะส่งผลให้อนุกรมของเราอนุกรมของเราก็คืออนุกรม n e ยกกำลังลบ n ยกกำลัง2จาก n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ลูกเข้านะคะโอเคเรียบร้อย